ทอมมี่พอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอมมี่สล็อตนะครับกับทอมมี่พอดแคสต์ EP ที่77แล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงที่อัดในครั้งนี้นะครับอาจจะไม่สบายนะครับก็ขออภัยด้วยอย่างที่ผมบอกไปครับมีอีกเรื่องนึงมีคะแนนโหวตเท่ากับ10สาระน่ารู้เกี่ยวกับวงโซละที่ผมได้ทำไปแล้วก็ไปชมกันได้เลยครับโดยผมได้เปิดโหวตทั้งเพจ Facebook และ YouTube ในแถบชุมชนนะครับในพอดแคสต์ EP นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องวัวไอดอลเพื่อใครอยากรู้ว่าวัวไอดอลคืออะไรแล้วใช้ในเหตุการณ์แบบไหนแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ผ่านคลิปนี้ไปได้เลยหรืออยากรู้รายละเอียดว่าทำไมต้องเรียกแบบนั้นหรืออยากฟังผมพูดก็รับชมและรับฟังกันได้เลยครับอ่ะโอเคมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าเรามาดูความหมายของคำว่าวัวกันก่อนครับวัวคืออะไรถ้าพูดกันตรงๆในความหมายของทั่วๆไปที่รู้กันนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งถูกต้องไหมครับแต่ถ้าในความหมายในแง่ของเรื่องพฤติกรรมชู้สาวจะมีความหมายว่าและทำไมต้องเรียกแบบนั้นคำว่าวัวเป็นคำเลี้ยงของคำว่าแต่ถ้าจะให้พูดอย่างสุภาพก็จะเรียกว่าแฟนนะครับเพราะฉะนั้นวัวไอดอลก็คือแฟนของไอดอลนี่แหละครับและบางคนจะพูดว่าไอดอลมีวัวไอดอลซุกวัวซึ่งความหมายว่าเหมือนกันหมดนั่นก็คือไอดอลที่ซุกแฟนหรือไอดอลแอบมีแฟนอย่างลับๆซึ่งในการเรียกคำว่าวัวใส่ในเรื่องลับของไอดอลแบบนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องดีเลยสำหรับคนที่ถูกกล่าวถึงนะครับโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเพราะผู้หญิงเป็นฝ่ายที่เสียหายมากกว่าและทำให้ความนิยมในตัวของพวกเธอเองเนี่ยลดลงไปด้วยผมก็หาแล้วหาเล่าครับว่าเอ๊ะที่มาแหล่งที่แรกๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่เว็บไหนเอาที่ไกลสุดนะครับมาจากเว็บโม่งครับเป็นเว็บบอร์ดหนึ่งที่ปกปิดชื่อโปรไฟล์ผู้ใช้มันเลยเป็นเรื่องง่ายที่จะระบายความรู้สึกแย่ๆผ่านเว็บนี้มากกว่าเว็บอื่นๆมาดูการใช้งานคำว่าวัวกันดีกว่าถ้าพูดเป็นประโยคก็จะเป็นแบบนี้ครับจริงๆแล้วไอดอลจุดๆเป็นชื่อนะครับหรือตัวย่อชื่อซุปวัวไว้และความหมายก็แปลว่าจริงๆแล้วไอดอลจุดๆก็คือชื่อหรือตัวย่อชื่อมีแฟนแล้วนะอารมณ์ประมาณนี้นะครับในสถานการณ์ส่วนใหญ่การใช้คำว่าวัวอย่างที่ทราบความหมายช่วงต้นคลิปแล้วนะครับก็คือจะอยู่แบบลับๆน้อยคนนักที่จะรู้แต่ถ้าถูกจับได้ก็กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้บางวงถึงขั้นสั่งลงโทษพักงานไอดอลหรือลดระดับให้กลับไปเป็นเด็กฝึกแบบเดิมหรือที่ร้ายแรงสุดถึงขั้นถูกไล่ออกเลยก็มีหรือไม่ก็มีการลงโทษในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสว่าร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเป็นไอดอลถ้าเกิดอยากจะมีแฟนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดตามมาในอนาคตเช่นงานจ้างหดหายความนิยมลดลงความเชื่อใจที่แฟนคลับมอบให้ก็เริ่มลดลงเช่นกันและสถานการณ์อื่นๆตามมาแล้วแต่เคสไปนะครับและนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในความเข้าใจของผมนะครับเกี่ยวกับวัวไอดอลและทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ในใต้คลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับช่องทอมมิสลอตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเพจ Facebook แล้วก็ TikTok ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ